วัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกๆคนและทุกๆโรงเรียนนะคะวันนี้เราก็มาพบกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ในชั่วโมงที่2แล้วเราเรียนเรื่องสระไปแล้วหลายตัวเลยทั้งสระเสียงสั้นและสระเสียงยาวจำได้ไหมเอ่ยจำได้แล้วพยัญชนะไทย44ตัวแบ่งออกเป็น3หมู่คืออักษรกลางอักษรสูงและอักษรต่ำอย่าสับสนที่ค่ะว่าคุณครูถามสระพยัญชนะหรือว่าวรรณยุกต์วรรณยุกต์มีมี4รูป5เสียงจำได้หมดหรือยังนะเอาละค่ะจำได้หมดหรือยังไม่แน่ใจเอาแต่ตอนนี้เราไปเคลื่อนไหวกับเสียงเพลงก่อนดีกว่ายืนขึ้นเลยค่ะจะพบกับเพลงอะไรนะปิดตาให้มิดเลยซ่อนซ่อนหาหาปิดตาให้มิดเปิดเปิดปิดปิดแล้วเราจะผิดสัญญาผิดสัญญาจริงๆด้วยเห็นไหมคะมาแล้วค่ะแม่ไก่ใจดีนักเรียนปลายทางเตรียมให้พร้อมนะคะไก่ออกแม่ไก่ออกไข่วันละฟองลองทายสิคะว่าเวลาเด็กๆกระโดดตอนเอ๊กเอ๊กอีเอ๊ก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 เนี่ยใครกระโดดไม่หยุดเลยเอามีคนเดียวในห้องนี้ฉัตรดนัยยังหยุดบ้างใครเอ่ยที่ไม่หยุดเลยกลทาก็หยุดให้ทายดูว่าใครที่กระโดดไม่หยุดเลยตบมือให้ตะวันดังๆเลยค่ะนะคะคุณครูรัชนีพรบอกว่าห้องนี้ตะวันกลมดิ๊กๆแต่ตะวันเยี่ยมมากเลยไม่หยุดเลยเวลาเด็กๆกระโดดยอดเยี่ยมเลยตบมือให้ตะวันอีกครั้งนึงค่ะเยี่ยมมากเลยเห็นไหมคะ
เอาละเมื่อสักครู่นี้เด็กๆตอบครูแล้วว่าพยัญชนะไทย44ตัวแบ่งออกเป็น3หมู่สระเรียนไปแล้วมีทั้งสระเสียงสั้นและสระเสียงยาววรรณยุกต์มี4รูป5เสียงเยี่ยมมากที่จำได้เอาละค่ะตะวันบอกว่าผมไม่เหนื่อยแต่เพื่อนหลายคนเหนื่อยไหนคุณครูให้ไม่ได้ท่องหลายวันแล้วใช่ไหมคะค่านิยมหลัก12ประการของคนไทยมีว่าอย่างไรเรามาเตรียมความพร้อมกันก่อนค่ะ1 2 3ยอดเยี่ยมมากเลยค่ะแล้วปฏิบัติได้ไหมคะได้ค่ะเพราะตอนนี้ถึงอากาศจะเปลี่ยนแปลงตอนเช้าเป็นไงคะถ้าอาทิตย์ไม่มาผมก็ยังมาโรงเรียนทันเวลาใช่หรือเปล่าคะหนูก็ยังมาโรงเรียนทันเวลาอย่างน้อยหนูก็รู้จักหน้าที่ของตนเองแล้วต่อไปหนูก็จะรับผิดชอบได้เพราะหนูโตขึ้นทุกวันทุกวันใช่ไหมคะเอาละค่ะพยัญชนะไทยตัวที่7ตัวอะไรเอ่ยอะไรคะงองูอยู่ในอักษรอะไรตอบให้เต็มเสียงเลยค่ะแล้วพยัญชนะตัวที่15 15ค่ะตอปะตักอยู่ในอักษรอักษรกลางอักษรกลางตอปะตักออกเสียงว่าตอเก่งมากเก่งมากออกดังๆเลยค่ะพยัญชนะตัวที่25นอหนูอยู่ในอักษรต่ำเก่งมากเก่งมากเอาใกล้ๆกันเอาไม่ไกลเลยเดี๋ยวนะคะหาก่อนซอโอคุณครูจะบอกซะแล้วผิดแล้วค่ะเอาใหม่เอาใหม่23โอ้โหปูไรวันตอบเสียงดังเลยว่าทหารอยู่ในอักษรต่ำเยี่ยมมากต่อไปพยัญชนะตัวที่39ตัวอะไรคะสอฤาษีเยี่ยมมากสอฤาษีอยู่ในอักษรสูงก็สูงสิคะแล้วครูจะทราบได้ไงตอบไม่ทันอักษรสูงนั่นเองเยี่ยมมากเลยอ้าวได้แล้วสระสระอะไรดีล่ะสระอะไรดีล่ะสระเอือเป็นสระเสียงยาวพยัญชนะสระประสมการเกิดเป็นคำเกิดเป็นคำนั่นเองเอาละวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องคำแต่ตอนนี้ให้ดูคำตามภาพดูสิคะว่าจะตอบได้ไหมพร้อมแล้วไปเลยค่ะปิ้งตัวกระดาษ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 ตัว
เยี่ยมมากเลยกลุ่มที่2ระวังแพ้กลุ่มที่1นะคะนักเรียนปลายทางด้วยอ่านอีกครั้งนึงค่ะ1 2 3ภาพนี้จะเป็นคำว่าอ้าวเขาบอกว่าให้ทำอะไรนะคุณครูลืมแล้วค่ะอ่านคำตามภาพยังไม่ต้องสะกดนะคะเอ๊จูงจับอะไรคะโอ้โหภัทรวรรณตอบก่อนเพื่อนเลยแปลว่าภัทรวรรณนั้นต้องทบทวนบทเรียนมาแล้วแน่ๆเลยพัทรวันตอบว่าเกาะสะกดยังไงกลุ่มที่หนึ่งเยี่ยมมากเลยเกาะเกาะให้คะแนนทั้งสองกลุ่มเพราะกลุ่มที่สองตอบถูกกลุ่มที่หนึ่งสะกดคำได้และนักเรียนปลายทางทั้งตอบและสะกดคำรับไปเลย 1,000 คะแนนเลยอ้าวแล้วภาพนี้นะคะกลุ่มที่หนึ่งตอบเลยนะคะปิงพัทรวันตอบอีกแล้วแต่ใครนะปุณณิตบอกว่าขวางแต่ออกเสียงช้าไปนิดเดียวแต่ตอบพร้อมกันเลยคำว่าขวางหรือว่าล้มกันแน่ไปดูเลยค่ะปิงขวางสะกดอย่างไร